จากหมูกระทะสู่ภาษีตูงุดหงิดต่อรองประธานสภาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากระแสเลี้ยงหมูกระทะของรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหตอนนี้กำลังร้อนแรงจริงๆเป็นที่พูดถึงกันอยู่ในโลกโซเชียลเป็นพูดถึงเกือบในหน้าข่าวทั้งหมดนะครับมีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายอันเนี้ยนะครับเรื่องของกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนได้มองก็คือว่านะครับพักก้าวไกลเนี่ยนะครับเลี้ยงหมูกระทะ เป็นประเด็นข่าวทันทีแต่อย่าว่าจะพักอ่อย่าว่าต่แค่เลี้ยงหมูกระทะประเด็นอื่น,นๆที่พักก้าวไกลทาจะเป็นประเด็นทันท,นทีทางทางที่นะครับเรื่องเหล่านี้นะครับมีคนเคยทําเอาไว้นะครับเป็นถึงระดับรองประธานอ่าไม่ได้เป็นรองประธานสภาเนี่ยเป็นประธานสภาเลยครับเคยก็ <c oughs> เคยเลี้ยงนะครับคนในอ่าสภาเอาไว้แล้วแล้วก็มีอีกหลายๆหน่วยงานนะครับที่เอาเงินแบบเนี้ยมาเลี้ยงพนักงานแบบเนี้ยนะครับแต่ไม่เป็นข่าวกับเงียบและก็ทุกอย่าง ไม่เกิดแต่เมื่อ,อไรก็แล้วแต่ที่พักก้าวไกลทาเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นประเด็นเป็นกระแสเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โอ้โหก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันนะครับว่าสรุปแล้วจะเป็นไงแต่ที่แน่ๆก็คือว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้ประชาชนได้รู้ก็คือเรื่องของงบประมาณการรับรองต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ทําให้ประชาชนนะครับสนใจในเรื่องของงบประมาณต่างๆของหน่วยงานราชการต่างๆหรืองบรับรองอะไรต่างๆนะครับแม้กระทั่งว่าวันนี้มีการพูดไปถึงว่างบการเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับของสอสา สวออหรือแม้กระทั่งมีการเลี้ยงอาหารกงวันเสร็จนะครับยังไม่พอนะครับยังได้เบี้ยเลี้ยงยังได้เบี้ยประชุมอีกท,ทั้งที่สอสอเหล่านี้สสอวอเหล่านี้นะครับมีเงินเดือนกินครับ มีนะครับสวัสดิการอื่นๆในการข่าเดินทางค่าน้ํามันลดค่าทีพักค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีงบรับรองหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วแถมตอนนี้มีเบี้ยประชุมอีกนะครับจึงเป็นที่พูดถึงให้กับทุกคนในสังคมที่ให้พูดถึงและประชาชนต้องรู้นะครับแล้วก็ก็คงจะต้องมาตั้งคําถามถึงเรื่องนี้ว่าเอ๊ะนะครับในเรื่องของงบต่างๆของสอสอและสวนะครับหรือนักการเมืองต่างๆหรือข้าราชการต่การเมืองเนี่ยงบไหนที่มันไม่สมควรงบไหนที่มันซับซ้อนกันหรือเปล่างบไหนที่มันเกิน เกินมากไปหรือเปล่าอันนี้มันสมควรจะต้องมาทบทวนเรื่องของงบประมาณต่างๆในการใช้ของสสเนี่ยนะครับเพราะเมืองเรื่องงบรับรองเรื่องงบเบีย้ยเลี้ยงเรื่องงบค่าเดินทางเงินรบค่าอาหารอะไรเนี่ยมันเกินหรือเปล่ามันจะเกินความจําเป็นหรือเปล่าสิ่งเนี้ยเรื่องเนี้ยมันทําให้การเลี้ยงหมูกระทะของหมออ๋องออกมาแล้วทําให้คนมาตีมานะครับ วิ่งเข้ามาโอ้โหคนนู้นก็นมาร้องเรียนคนนี้ก็มาพูดถึงคนนั้นก็มาพูดถึงมันจึงทําให้เป็นกระแสนี่นะครับคือสิ่งที่ดีนะครับสําหรับผมนะครับเรื่องอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับสิ่งที่หมออ๋อง รองระทานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยทำจะผิดจะถูกตามกฎหมายอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผิดเงื่อนไขผิดจรามักผิดอะไรก็ว่ากันไปก็ตามกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากให้มองว่ามันเป็นปัะเด็นที่ทําให้ประชาชนได้รู้อะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะงบประมาณต่างๆที่ใช้เพราะว่าอะไรครับตลอดระยะเวลาผ่านมาทุกนะครับยุคทุกสมัยเนี่ยงบเหล่านี้ไม่เคยพูดถึงหรืองบเหล่านี้มีการเคยการพูดถึงโดยในฐานะประชาชนคนหนึ่งมีการตั้งข้อสังเกตมีการพูดถึงมีการถามแต่ มันไม่เป็นกระแสมันเงียบมันหายแล้วมันก็จบหายไปแล้วสุดท้ายมันก็เป็นอยู่อย่างนี้น,นะครับแต่วันนี้นะครับมันกลายเป็นว่านะครับคนของพักเก้าไกลหรือสอสอของพักเก้าวไกลพอมาเป็นประเด็นปุ๊บมันก็จะฉุดปึ๊บขึ้นมาทําให้ทุกคนได้รู้อะไรหลาละอย่างอันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้ประชาชนได้หูตาสว่างทําได้ประชาชนได้ดรู้เพิ่มมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้สรุปแล้วว่าไอ้งบเนี่ยครับของประธานสาภารองประธานสาภาอะไรต่างๆงบของสสต่างๆเนี่ยนะครับ เขาเอาไปใช้กับอะไรรับรองนะครับก็มีคําถามจากประชาชนออกมาอีกว่าเอ้ยเอาไปเลี้ยงหมูกระทะเนี่ยนะครับกับพนักงานกับแม่บ้านนะครับซึ่งแม่บ้านเองเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าตอนที่หมออองเข้าไปอยู่นะอันนี้คือเป็นคําพูดจากหมออองนะที่หมออองให้สัมภาษณ์แม่บ้านห้องของแม่บ้านยังไม่มีอยู่ครับแม่บ้านต้องไปซุกตัวอยู่ในห้องเก็บอุปกรณ์เวลากินข้าวก็ต้องไปซุกตัวนะครับกินข้าวในห้องนะครับอ่า ไม่มีห้องกินข้าวเป็นของตัวเองไม่ได้มีห้องที่เป็นพักของแม่บ้านเลยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ออกมามันก็สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ให้ความสําคัญตรงนี้หรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับตรงนี้มันก็สะท้อนออกมาให้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างว่าคุณภาพชีวิตของคนที่เป็นแม่บ้านคนที่เป็นแม่บ้านนะครับยังไงก็แล้วแต่ห้องกินข้าวมันก็น่าจจะมีนะครับสภาใหญ่โตขนาดนั้นแล้วก็ห้องพักนะครับ มันก็น,น,น่าจะมีนะครับที่เป็นสภามันใหญ่โตขนาดนั้นแต่ทําไมถึงไม่มีซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็ต้องเป็นที่ถกเถียงกันและที่สําคัญก็คือมีประชาชนก็ออกมาตั้งคําถามอีกว่าเอ๊ะงบเนี่ยงบประมาณเนี่ยกับที่หมออ่องเอาไปเลี้ยงหมูกระทะเนี่ยดีกว่างบประมาณที่หลายๆคนเอาไปเลี้ยงพวกพ้องตัวเองเอาไปเลี้ยงพวกสบเพื่อนสสตัวเองเอาไปซื้อไวน์ราคาแพงๆนะครับกินเองเอาไปซื้อไวน์ราคาแพงๆให้กับเพื่อนนะครับ เอาไปเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงนะครับเอาไปาโรงอ่างอาบอบนวดเอาไปเลี้ยงเมียน้อยหรือเปล่าอะไรปบอันนี้ก็คือเป็นตั้งคําถามว่าเงบประมาณเหล่านี้มันหมดไปไหนซึ่งแน่นอนครับก็มีคนออกมาให้ข้อมูลอีกว่าเอ๊งบประมาณเหล่านี้มันมีการชี้แจงนะมันมีการชี้แจงแต่ใช้ไม่หมดมันก็ต้องคืนค้างไปมันเป็นการเบิกถามว่าวันนี้ทุกคนรู้ว่าง,งบเหล่านี้มันมีอยู่เขาต้องใช้วิธีการเล่นแร่แปลธาตุหรือใช้วิธีที่มันที่มันไม่ตรงในการที่จะใช้งบประมาณตัวนี้ให้หมดเพื่อจะ ปีหน้าก็ได้งบประมาณใหม่มาอีกหรือเปล่าแล้วก็งบเหล่านี้มันใช้ตรงตามวัตถุประสงค์จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่การแต่งนะครับเพราะถามว่าวันนี้สมมติว่าวันนี้เอาเงินไปเที่ยวอาบอบนวดก็เลี้ยงรับรองได้เนี่ยบอกว่าเลี้ยงรับรองอ่าเลี้ยงรับรองได้ถูกต้องไหมเอาเงินไปเลี้ยงนะครับอ่าไปเลี้ยง นะเมียน้อยไปจ่ายค่าอาหารให้เมียน้อยเวลาไปนั่งกินเมียน้อยบอกว่าเฮ้ยเป็นการเลี้ยงรับรองนะมันไม่ได้บอกในอ๋อเลี้ยงรับรองนะครับคนหน่วยงานนั้นชื่อหน่วยงานนี้ชื่อนี้ชื่อที่นี้มันไม่ได้ลงนะแต่เพียงแค่ว่าอ่ะเบิกงบไปรับรองนะครับคนนะครับที่มาติดต่ออย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็ต้องมาตรวจดูเอกสารทั้งหมดนะครับว่าเฮ้ยในการใช้งบรับรองตัวนี้ใช้ไปแบบไหนใช้ไปยังไงใช้ไปถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือเปล่าเพราะที่แน่ๆครับมันก็ต้องมีข่าวออกมาอ่าอันนี้มันคือสิ่งทีีด่ด ที่ทาให้ประชาชนได้หูตาสว่างและทําให้ประชาชนรู้เพิ่มมากขึ้นซึ่งแน่นอนครับมันก็มีพวกที่พยายามที่จะปกปิดเพื่อไม่ให้คนมาขุดมาคุยเรื่องนี้ก็เอาเอา,เอ,าออกมาอ้างสารพัดเอาข้อมูลนูน่นออกมาบอกคนนี้มาบอกนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับจะด้วยข้อมูลอะไรวันนี้ประชาชนตั้งข้อสเกตตั้งข้อสงสัยว่างบประมาณต่างๆที่ใช้อยู่นะวันนี้มันโปร่งใสชัดเจนและตรงไปตรงมาหรือเปล่าเพราะมันไม่เคยเอาออกมาให้ประชาชนรู้ไง เพียงแต่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเงื่อนไขนะครับของระบบราชการมันเป็นเงื่อนไขมันเป็นเงื่อนไขมันเป็นคือเอาเงื่อนไขออกมาบอกแต่จริงๆแล้วเขาทําตามเงื่อนไขนั้นหรือเปล่าหรือใช้วิธีตุกติกหรือใช้วิธีหลบเลี่ยงเพื่อใช้งบประมาณเหนัอน,นแต่เป็นการไปใช้งบประมาณส่วนตัวหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งคําถามเอา,าไว้นะครับออะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลจากตรงนี้นะจากหมูกระทะสู่ภาษีตูงุดหงิดต,ต่อรองประธานสภา,านะครับปฏิรยาอันตามมาจากสถานการณ์หมูกระทะสะท้อน ให้เห็นแรงกับเพื่อมนะครับทั้งในทางความคิดและในทางการเมืองอย่างแหลมอย่างคมแหลมเป็นพิเศษนะครับหากมิใช่เป็นวามริเริ่มจากรองประธานสภาอันมาจากพักก้าวไกลปฏิกิริยาคงไม่กว้างไกลไพศาลร,ระดับนี้นะครับน่าสนใจตรงที่ไม่แต่เพียงนะครับ ฝากกินไอแห่งฟาร์มเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประสานมากับฟาร์มเป็นมวลชนมหาชนกก,กปสนะครับหากแต่สามารถประมวลได้เป็นกลุ่มฟาร์มคิดอันเป็นตัวแทนแบบพักประชาธิปัติอันเป็นตัวแทนแห่งพักภูมิใจไทยผนวกเข้ากับตัวแทนแบบพักเพื่อไทยได้อย่างกลมกลืน ไม่ว่าจะมองผ่านภาษีตูนะครับไม่ว่าจะมองผ่านหมออ๋องไม่ว่าจะมองผ่านหมูกะทะสามารถประชันกับทักษิณกับไทยและชนนานนะครับจะลาออกกี่โมงนั่นย่อมเป็นเสียงสะท้อนผ่านเทนนะครับแห่งทวิตเตอร์ผ่านวาทะแห่งช่องทาง Facebook อินต่าแมสร้างฟาร์มคึิคักเป็นอย่างสูงให้กับคำว่างบรับรองนะครับเกิดคำถามว่าสถานการณ์หมูกระทะเคยเกิดขึ้นหรือไม่ ก่ลาวในทางรูปแบบการเลี้ยงหมูกระทะผ่านงบรับรองอาจไม่เคยเกิดขึ้นในยุทธจักรการเมืองแต่ก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันนี้เคยมีและเกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อยในเดือนธันวาปี2563นายชวนหลีกภัยที่เคยเลี้ยงรับรองนะที่เคยเลี้ยงพนักงานทำความสะอาดพนักงานจ้างเหมาบริการพร้อมกับมอบกล่องอาหารเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนะครับ1 6 6คนนี่ครับ ประธานชวนก็เคยทำนะครับอย่างน้อยการจัดเลี้ยงพนักงานโดยใช้งบประมาณทางราชการนายนะครับชัดชาติสิทธิพันธ์ที่กระทาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้าดํารงตําแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังเ,เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคําถามก็คือการกระทําของนายชวนหลีกภัยในฐานะประธานสภาการกระทําของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ในฐานะผู้ว่ากทมเหตุใดจึงไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรเลยนะครับ แต่เมื่อเป็นของนายปฏิพัฒนสันติธาดาจึงเป็นประเด็นต้องยอมรับว่าพันที่พาษีตูได้รับหยิบเอามาเพื่อเป็นนะครับช่องทางแห่งการแสดงปัิญยาไม่ว่าจากหมออ๋องไม่ว่าจากหมูกระทะก็ได้กลายเป็นคำถามเห็นด้วยหรือไม่กับการเปิดเผยงบเรียงรับรองชิดขึ้นเห็นด้วยหรือไม่กับการเปิดเผยงบรับรองขึ้นนะครับ เป็นการตั้งข้อสังเกตต่ตอเจตนาของนายปฏิพัฒน์สันติธาดาเป็นการต่อยอดจากปฏิกิริยานะครับทั้งที่เห็นชอบด้วยและไม่เห็นชอบด้วยนะครับยงยาวไปถึงระเบียบนะครับการคังว่าด้วยการจ่ายเงินรับรองในตําแหน่งประธานวุฒิสภาพศ .2536 นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่บอกได้เลยครับว่าวันนี้สิ่งที่แปลกมันคืออะไรครับว่าวันนี้พักก้าวไกล นะครับสสอบของพรรคก้าไกลไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยนะครับเป็นประเด็นขึ้นมาทําให้สังคมรู้มีทั้งนักอ่าเขาเรียกอะไร พวกนักร้องโหจ้องจะงับเรื่องราวนะครับเพื่อเอาไปร้องเรียนทําให้เกิดเป็นาว,วนกระแสเป็นข่าวแต่ผมว่าเป็นทางที่ดีครับนี่แหละครับคืออีกช่องทางหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าพรรคก้าวไกลกาลังใช้ช่องทางนี้แหละครับเพื่อเปิดโปงหรือเปิดขยะที่อยู่ใต้พรมต่างๆเนี่ยมาให้ประชาชนได้รู้เปิดสิ่งในสิ่งหลายๆสิ่งที่ประชาชนขับข้องใจและสิ่งที่ประชาชนถามไปแล้วเพื่อถามเพราะเหตุผลเพราะอะไรครับอย่างที่ผมบอก ว่าวันนี้ถ้าประชาชนอย่างผมสมมติประชาชนอย่างผมเนี่ยตั้งข้อสังเกตตั้งคาถามตั้งข้อวิเคราะห์หรือกระทาอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นข่าวแบบนี้มันก็ไม่ได้ออกมา,มาแบบนี้ทั้งๆที่จริงๆผมเองก็เคยคิดนะครับและผมเองก็เคยพูดเรื่องของสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นงบรับรองงบอ่าง,งบเดินทางงบอะไรต่างๆเนี่ยผมเคยเอามาพูดเอามาซ้ำแต่มันก็ไม่เป็นแบบนี้ไงครับแต่วันนี้กายที่นะครับรองประธาน อ่าสภานะครับคนที่หนึ่งเนี่ยคุณปฏิพัฒน์น่ยหรือหมออองเนี่ยพอออกมาปุ๊บเรื่องบุูกระทะเนี่ยดูแล้วมันครับมันก็เป็นเป็นเ,นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันก็เป็นการเลี้ยงรับรองพนักงานนะครับงบของราชการเนี่ยแต่มันก็ออกมาถกเถียงกันซึ่งแน่นอนครับการตกเถียงครั้งนี้และการที่จะมาดําเนินคดีกับหมออองครั้งนี้มันก็ต้องกลับไปทบทวน กับการดําเนินคดีกับที่ผ่านมาด้วยว่าที่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันงานนี้ผมบอกเลยครับว่าติดตามกันเป็นลูกโซ่เป็นเรื่องยาวนะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งทําให้ประชาชนได้หูตาสว่างนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่างบประมาณต่างๆที่ใช้อยู่ณนะตอนนี้ใช้ในหน่วยงานราชการซึ่งเป็นงบรับรองงบอะไรงบนูน่นงบนี่นะครับงบแม้กระทั่งว่าเรื่องของเบียบ้ยเบี้ยประชุมซึ่งแน่นอนครับคำถามของเบี้ยประชุมเนี่ยผมก็เคยตั้งคาถามเอาไว้แล้วว่าเอ๊ะคนเหล่านี้ได้ทั้งเงินเดือน ได้ทั้งค่าเดินทางที่จะมานะครับค่าอาหารนะครับฟรีน้าฟรีอะไรทุกอย่างมาฟรีหมดแล้วยังจะต้องมาได้เบี้ยประชุมแล้วเบี้ยประชุมเนี่ยมันไม่ใช่ได้แค่เบี้ยประชุมในสภาอย่างเดียวนะเบี้ยประชุมในคณะกรรมการต่างๆอีกนะครับมีค่าเดินทางมีค่าที่พักมีค่าอะไรทุกอย่างแล้วมีเบี้ยประชุมอีกซึ่งแน่นอนครับว่ามันสมควรจะได้รับไหมไอ้เบี้ยประชุมเนี่ยถ้าเบี้ยประชุมเนี่ยปีๆหนึ่งต้องจ่ายไปเท่าไหร่งบประมาณตรงนี้ต้องจ่ายไปเท่าไหร่เอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหม แล้วถามว่าวันนี้ในเมื่อคุณบอกว่าคุณจะเข้ามาเป็นสสนะครับมาทําหน้าที่นะครับแทนประชาชนเงินเดือนที่ได้รับเนี่ยเป็นระดับหลักแสนและที่สําคัญที่ผมเคยตั้งคําถามเรื่องของผู้ช่วยผู้ช่วยของสสและผู้ช่วยของสวทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ช่วยที่จ้างมาจริงหรือเปล่าเพราะจากงบประมาณการจ้างผู้ช่วยทั้งหมด8ดคนเนี่ยงบประมาณอีกแสนสบาทมันมีการจ้างผู้ช่วยตามนั้นจริงหรือเปล่าตรงความสามารถจริงหรือเปล่าหรือเป็นการคิดตั้งญาติพี่น้องเมีย รูปหรือใครก็แล้วแต่มานั่งกินเงินเดือนเฉยๆแต่ไม่ได้ทํางานไม่ได้เข้าทํางานและก็ไม่ได้ทํางานให้ประโยชน์แต่เป็นการตั้งขึ้นมากินเงินเดือนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคําถามที่ตั้งเอาไว้มันไม่เคยมีการตรวจสอบมันไม่มีเคยโดนตรวจสอบแต่มันมีการเบิกงบตัวนี้ใช่หรือเปล่าน,นะครับเพราะอะไรครับมันเป็นสิทธินะครับที่พวกนี้สามารถตั้งได้ทั้งหมด8คนที่เข้ามาเป็นคณะทํางานอ่ะแคนแต่คณะทํางานทั้ง8คนนั่นนะนะครับลองไปดูครับว่า ผมกล้าพูดได้เลยครับก็มีครับสสสวที่ออกมาเป็นใครครับเป็นเมียน้อยก็มีครับเป็นลูกก็มีครับเป็นเมียก็มีครับเป็นใครก็ไม่รู้ครับเป็นคนขับรถก็มีเป็นปรปภก็มีเป็นอะไรก็มีเพื่อเอามาเบิกเงินหรือเปล่าอ่าหรือเปล่าอันนี้เราต้องตั้งคำถาม,ถามและเราต้องทําให้ประชาชนทุกคนต้องลุกขึ้นมาแล้วทวงถามลุกขึ้นมาที่จะอ่าส่งเสียงออกไปว่าเฮ้ยอ่างบพวกนี้มันสมควรจะเปิดเผยให้กับประชาชนรู้การจ้างแบบนี้มันต้องเปิดเผยให้ประชาชนรู้มันไม่ใช่ให้สิทธิ ของพวกนี้เอาไปแล้วไปเล่นแร่แปรธาตุนะครับเปลี่ยนงบประมาณทั้งหมดเนี่ยเข้ากระเป๋าตัวเองโดยผ่าน,นกลไกเหล่านี้ซึ่งแน่นอนครับว่าง,งบประมาณเหล่านี้ถ้ามันใช้แบบถูกต้องและมันใช้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วมันใช้ได้เกิดประสิทธิภาพประชาชนแฮปปี้อยู่แล้วครับประชาชนโอเคอยู่แล้วครับแต่งบเหล่านี้มันไม่ได้ใช้ไปโดยมีประสิทธิภาพแต่มันใช้เงื่อนไขของ ของเรื่องของเหล่านี้ในการหลบเลี่ยงหรือเปล่ามันใช้เงื่อนไขของเราเนี้ยในการทําหรือเปล่าอันเนี้ยเราก็คงจะต้องมาตรวจสอบกันและมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับผมอย่างที่ผมบอกว่าผมย้านะครับว่าวันนี้สิ่งที่หมอองทํทำจะว่ากันไปตามกฎหมายครับในว่าการจารยบานว่าอะไรก็ว่ากันไปครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากให้ประชาชนทุกคนมองก็คือว่าประเด็นนี้มันทําให้ประชาชนนะครับทุกคนต้องมาตั้งคาถามกับงบประมาณต่างๆงบรับรองต่างๆงบของหน่วยงานรฐฐาชการหน่วยงานของการเมืองหรืออะไรทุกอย่างเนี้ย ต้องมาตั้งคำถามว่าวันนี้เราจะต้องมาตรวจสอบงบเหล่านี้ให้มันโปร่งใสชัดเจนเสียทีจะดีกว่าไหมเพราะว่าอะไรครับภาษีที่เราจ่ายเข้าไปจากภาษีแวดหรือภาษีต่างๆเนี่ยเข้าไปเป็นงบประมาณของแผ่นดินแล้วมันโดนจ่ายออกมานะครับแทนที่มันจะเอางบเหล่านี้ไปทําสวัสดิการให้กับประชาชนทําให้กับประชาชนหรือสร้างพัฒนาประเทศแต่มันกลับกลายเป็นว่าวันนี้ไปเข้ากระเป๋าของแค่คนบางคนหรือเปล่าโดยผ่านเงื่อนไขคนไกลแบบนี้คุณลองคิดดูว่าวันนี้งบงบรับรองงบอะไรต่างๆเนี่ย ปีหนึ่งผมว่าไม่ต่ําจากแสนล้านนะถ้ารวมงบทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ต่าจากแสนล้านนะครับไม่ต่ําจากแสนล้านแน่นอนและอาจจะเยอะมาแต่ล้านด้วยคําถามคือแล้วมันใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าหรือมันเอาแค่มาใส่กระเป๋าวันนี้เราต้องมาตั้งข้อสังเกตเราต้องมาตั้งคําถามและต้องโยนคําถามกลับไปนะครับแต่แน่นอนครับก็ต้องรอนะครับว่าวันนี้สิ่งที่หมออ๋องจะต้องเปิดเผยต่อไปว่างบประมาณต่างๆที่ใช้กันแล้วที่ผ่านมามีการใช้แบบไหนอันนี้ต้องขุดต้องคุยและก็ต้องเอาออกมาก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับก้าวไกลที่เอาออกมาทําให้นะครับนักร้องกระโดดงับสุดท้ายแล้ว ก็จะย้อนกลับไปหาทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนได้คือความโปรง่งใสชัดเจนและมีอะไรหลายๆอย่างที่ประชาชนไม่รู้มีอะไรอัปเดตมีอะไรื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตให้ฟังครับ